ที่คุณอีก10นาทีอ่ะแฟนผมจะถึงร้านแล้วนะผมถามว่าแหวนผมหายไปไหนมันหายไปไหนขอโทษด้วยค่ะคุณต้องช่วยผมหาให้เจอด้วยนะต้องให้เจอฉันมีเรื่องสัมผัสมากๆจะบอกคุณรับรองถ้าคุณรู้แล้วคุณต้องช็อกแน่ๆเลยผมก็มีเรื่องจะบอกคุณเหมือนกันอึดอัดมาตั้งนานแล้วจริงเหรอนี่ฉันรอพูดเรื่องของฉันแล้วก็รอฟังเรื่องของคุณไม่ไหวแล้วอ่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันฉันจะนับ1 2 3นะโอเคนะพร้อมยัง1 2 3ฉันได้รับมรดกอะไรนะอ๋อผมแค่อยากจะบอกคุณว่าเราเลิกเป็นแฟนกันเถอะแล้วเรามาแต่งงานกันดีกว่าอย่ามาล้อเล่นนะป๊อปเรื่องนี้ฉันเคยถามคุณหลายครั้งแล้วอ่ะคุณไม่เคยตอบฉันเลยอ่ะเรื่องแบบนี้ใครจะล้อเล่นกันแล้วที่ผมไม่ได้บอกคุณเนี่ยก็ว่าผมจะรอเซอร์ไพรส์คุณต่างหากล่ะคุณหลับตาสิรับรองว่าตื่นเต้นแน่ๆคุณรู้ไหมว่าการที่คุณมาอยู่ในชีวิตผมมันคือสิ่งที่เติมเต็มที่สุดในชีวิตของผมเลย ผมอยากจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตแต่งงานกับผมนะสิขอบคุณมากนะป๊อปทางผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดแบบฉันน่ะไม่คิดเลยว่าชาตินี้ฉันจะได้แต่งงานคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยผมรักคุณในแบบที่คุณเป็นนะผมรักคุณนะซิมเอ้ยวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยฉันดีใจสุดๆเลยอ่ะคุณรู้ไหมว่าฉันน่ะได้รับมรดกจากย่า10ล้านเลยนะ10ล้านเลยเหรอใช่ใช่ฉันน่ะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเลยนะแล้วตอนเนี้ยคุณก็มาขอฉันแต่งงานอ่ะโอ้ยทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะว่าแต่คุณรู้ไหมว่าฉันน่ะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคุณผมเนี่ยมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณอีกเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวคุณอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงอย่าหันมานะเข้าใจไหมผู้ชายขอแต่งงานนี่คุณมาทำไมเนี่ยพิมมานี่นะนี่คุณมาทำไมเนี่ยก็ที่รักไม่ตอบไลน์เขาว่าเขาก็อยากรู้ว่าที่รักบอกเลิกอีลูกเป็ดขี้เหร่นั่นหรือยังเป็นไงบอกแล้วใช่ไหมงั้นเราไปฉลองกันดีกว่าผมเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะผมไปขอเขาแต่งงานนะ คุณล้อเล่นปะเนี่ยจะบ้าหรอนี่เราไปฉลองกันดีกว่าผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณนี่ผมพูดจริงๆแต่มันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เราก็อยู่กันแบบนี้มันก็แฮปปี้ดีไม่ใช่หรอแฮปปี้อะไรตลกละป๊อปพิมเบื่อพิมไม่อยากเป็นมือที่3แล้วพิมอยากมีชีวิตของพิมเองบ้างเอางี้พิมจะให้เวลาป๊อปเลือก10วิว่าจะเลือกพิมหรืออีขี้เหร่นั่น12นี่คุณบังคับให้ผมเลือกเองนะพิมผมเลือกเขาผมเลือกยายเฉิมนั่นไอ้ควายมึงดักเป็นบ้าเลยนี่คุณอีก10นาทีอ่ะแฟนผมจะถึงร้านแล้วนะผมถามว่าแหวนผมหายไปไหนมันหายไปไหนขอโทษด้วยค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะคุณต้องช่วยผมหาให้เจอด้วยนะต้องให้เจอค่ะ
่มันสนใจเขาหรอกที่เนี่ยเขาขอแต่งงานเยอะนะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเงินใช่ไหมว่าไงบ้างอ๋อเรื่องมรดกอะเหรอคือเพื่อนฉันน่ะเขาก็เป็นห่วงฉันบอกให้ฉันน่ะเช็คคุณดีๆว่าคุณน่ะรักฉันจริงหรือเปล่าหยุดเลยนะเรื่องนั้นน่ะหมดห่วงเลยเงินเนี่ยมันไม่สำคัญกับผมหรอกที่ผมขอคุณแต่งงานเนี่ยพ้นมาจากจิตวิญญาณว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าคนอื่นเห็นน่ะเขาคงคิดว่าป๊อปอ่ะทำทุกอย่างเพื่อเงินแน่เลยคุณนี่ตลกดีนะเนี่ยว่าแต่เราจะเอาเงินไปทำอะไรกันดีอ่ะเอาไปซื้อบ้านหลังใหญ่สวยๆมีสระว่ายน้ำไหมหรือว่าจะไปซื้อรถสปอร์ตหรูๆขับกันดีเงิน10ล้านนั่นน่ะเหรอฉันน่ะเอาไปบริจาคให้บ้านเด็กกำพร้าที่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กหมดเลยฮะคุณเอาไปบริจาคหมดเลยเหรอใช่คุณต้องเห็นหน้าเด็กๆตอนนั้นนะเขามีความสุขมากเลยอ่ะฉันน่ะยังจดจำรอยยิ้มของเด็กได้ทุกคนเลยนี่คุณเพี้ยนไหมเนี่ยทำไมคุณโง่แบบนี้วะโง่เหมือนควายเลยอ่ะควายมันยังมีสมองนะเว้ยแต่คุณน่ะมันเป็นควายพลาสติกควายสมองกวารู้จักปะทำไมคุณว่าฉันแบบนี้ล่ะทำไมคุณจะพูดกับคนแบบนี้ไม่ได้ล่ะไม่น่าไปบอกเลิกน้องพิมพ์เลยน้องพิมพ์เขายังสวยแถมยังฉลาดกว่าคุณคุณเนี่ยเทียบเขาไม่ติดเลยนะคุณน่ะมันก็เหมือนผักตบชวาเป็นพืชขยะสังคมแถมยังโลกๆอีกฉันเข้าใจละคราวนี้ฮะคนฉลาดแบบคุณน่ะช่วยฟังฉันหน่อยนะฉันเอาเงินไปบริจาค10ล้านก็จริงแต่ฉันไม่ได้บอกนี่ว่าฉันได้เงินมาแค่10ล้านฉันยังเหลืออีกตั้ง40ล้านฮะวันนี้โชคดีจริงๆเลยนะไม่ใช่แค่ได้เงินหลาย10ล้านนะแต่โชคดีที่ได้เห็นธาตุแท้ของผู้ชายหน้าเงินแบบแกไงไร้ประโยชน์เอาแหวนของแกคืนไปซะคุณเดี๋ยวก่อนมันแค่เป็นมุกตลกนะคุณ